มิสครับสำหรับโรคมือเท้าปากที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจกันอย่างมากในขณะนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าการระบาดของโรคจะสามารถควบคุมได้แล้วแต่ยังก็ตามอย่าเพิ่งนอนใจไปนะครับเพราะการระบาดอาจจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันสถานที่หนึ่งนะครับที่เราต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษนั่นก็คือโรงเรียนนั่นเองครับเพราะถ้าหากเกิดการกระจายของเชื้อโรคแล้วนะครับเด็กๆก็จะสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วมากเลยล่ะครับสถานที่หนึ่งนะครับที่ทางโรงเรียนควรให้การใส่ใจแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษนั่นก็คือบริเวณสนามเด็กเล่นนั่นเองครับเนื่องจากโรคมือเท้าปากนั้นติดต่อได้ด้วยการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระสนามเด็กเล่นจึงอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นม้าหมุนชิงช้าเมื่อเด็กๆเล่นที่สนามเด็กเล่นก็มีโอกาสที่เชื้อโรคจะเลื้อติดเสื้อมาได้ดังนั้นการดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าให้สะอาดหมดจดเป็นอีกวิธีที่จะลดความเสี่ยงของการติดโรคได้อย่างไรก็ตามบางโรงเรียนหรือในสวนสนุกก็จะมีการทำความสะอาดอย่างเข้มงวดอยู่เสมอดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อโรคนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มีฤทธิ์ในการขจัดเชื้อโรคได้ 99.9% พร้อมทั้งพลัง Active Oxygen ที่ช่วยทำให้เสื้อผ้าขาวสะอาดหมดจดโดยไม่ทิ้งสารตกค้างครับช่วง Bacteria Alert สนับสนุนโดย Omo Plus Antibac ใหม่ขจัดเชื้อได้ 99.9% ให้เสื้อขาวขาวสะอาดได้อย่างแท้จริงครับขอต้อนรับเข้าสู่ดร.สมิธนะครับในช่วงที่2แล้วล่ะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดคุยกันไปนะครับเกี่ยวกับสาเหตุนะของการออกกำลังกายที่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็ให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้เราย้ายกันมาที่นี่แล้วนะครับ Health Me Fitness นะครับแล้วก็ไม่ได้มีพี่ผู้พันคนเดียวนะครับนี่เลยมีเทรนเนอร์ด้วยนะครับพี่ใหญ่นั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับพี่ใหญ่เป็นเทรนเนอร์พี่ผู้พันเป็นเทรนเนอร์ครับคือสาเหตุเล่นด้วยกันเลยใช่เพราะว่าสาเหตุที่ผมมาเล่นกับพี่ใหญ่ทีแรกเลยเนี่ยครับก็เนื่องจากการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายเหมือนกันแล้วก็ให้พี่ใหญ่มาช่วยดูครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปถึงสาเหตุแล้วนะครับมาถึงการป้องกันแล้วก็การรักษากันมาดีกว่าครับผมเองเนี่ยนะครับก็เจอคนไข้หลายคนนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นที่หันมาออกกำลังกายกันใหม่บางคนเนี่ยไม่เคยเล่นอะไรกันมาก่อนเลยนะครับพอออกกำลังกายแล้วโอ้โหแน่นอนแทนที่จะได้ร่างกายที่แข็งแรงนะครับกลายเป็นว่าเดี้ยงไปเลยทีเดียวนะเป็นแบบนี้เนี่ยในมุมมองของพี่ผู้พันแล้วก็พี่ใหญ่เนี่ยเรามีวิธีการป้องกันการบาดเจ็บแบบนี้ยังไงบ้างครับก็คือผมเองเนี่ยผมเห็นว่าการออกกำลังกายเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยนะครับได้ตระหนักอย่างเข้มข้นนะครับว่าเราต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนแต่อันนี้อันดับแรกก่อนนะครับอันดับสองเนี่ยคือถ้าเกิดได้หุ่นที่ดีหรือว่าได้หุ่นที่ต้องการเนี่ยผมว่าเป็นอันดับสองรองไปแล้วก็ไม่ว่าจะออกกำลังกายอะไรเนี่ยสุขภาพอันดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าการป้องกันน่ะมันเกิดขึ้นเนื่องจากที่ผมบอกนี่แหละคือเราก็จะต้องไม่ออกกำลังกายให้มันเกินกว่าขีดความสามารถของเราอันแรกคือต้องคือป้องกันได้ไม่เกินขีดความสามารถเราจะรู้ได้ไงครับว่าตัวเราเองเนี่ยมีขีดความสามารถขนาดไหนหรือว่าตอนนี้เราออกไปแล้วเริ่มจะมากไปแล้วแบบนี้ไม่ไหวแล้วคือโรงเรียนนิดนึงสมมติเราออกกำลังกายธรรมดาครับเล่นกีฬาทั่วไปเราจะรู้ขีดความสามารถเราแต่พอมาเป็นการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือการสร้างกล้ามเนื้อครับจุดหลักของการสร้างกล้ามเนื้อคือการทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันฉีกขาดแต่ถ้าฉีกขาดตรงนั้นมันเกินล่ะ2วันแล้ว3วันแล้วยังซ่อมแซมไม่ได้แล้วมีการปวดตึงอยู่ตลอดหรือขยับแล้วมีการรบกวนตรงเทนดอนตัวนั้นนี่คือจุดที่เรียกว่าบาดเจ็บแล้วเพราะว่าแน่นอนครับว่าการออกกำลังกายที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับในทางการแพทย์เนี่ยเราก็คาดหวังให้มีการบาดเจ็บแบบเล็กน้อยนะครับเพื่อที่ร่างกายจะได้ซ่อมแซมแล้วก็ขนาดมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าการบาดเจ็บมีมากเกินไปหรือเป็นการบาดเจ็บที่เกิดแบบรุนแรงหรือถาวรซ่อมแซมไม่ไหวกรณีเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อฉีกขาดโอ้โหแบบนี้เนี่ยก็คงต้องถึงมือคุณหมอหรือว่าต้องเป็นการรักษาที่เรื้อรังแล้วนะครับมีคนเขาศึกษากันมาเหมือนกันนะครับพี่ครับว่าการบาดเจ็บที่เกิดจากกีฬาเนี่ยมีหลายชนิดด้วยกันแล้วก็มีอยู่ประมาณ 5-6 ชนิดนะครับที่เป็นที่นิยมมากคือเรียกว่าป๊อปปูล่าเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายอะไรบ้างครับอันดับแรกคือข้อเท้าแพลงครับอันนี้เจอบ่อยมากโดยเฉพาะคนที่ต้องออกกำลังกายที่ต้องวิ่งนะครับแล้วก็มีการเล่นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวเยอะๆหลักการของข้อเท้าแพลงก็คือการที่ข้อเท้าของเราเนี่ยครับพลิกกลับเข้าด้านในนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นเอ็นที่อยู่ด้านนอกของข้อเท้าก็เลยเกิดการยืดตัวแล้วก็ฉีกขาดขึ้นได้นะครับก็จะมีความรุนแรงตั้งแต่แค่เกิดการฟกช้ำของเส้นเอ็นนะครับจนไปถึงเส้นเอ็นฉีกขาดใครที่เป็นรุนแรงมากๆเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นกระดูกหักได้เลยหรือกระดูกแบบเคลื่อนได้เลยนะครับทีนี้วิธีการดูแลนะครับแน่นอนก็เหมือนหลักการทั่วไปนะครับ
ต้องพักเท้านะครับประคบด้วยน้ำแข็งนะครับแล้วก็อาจจะทายาแก้ปวดหรือทานยาแก้ปวดบ้างนะครับกรณีข้อเท้าแผลงเนี่ยยังพี่ๆเคยเป็นบ้างไหมครับของผมเนี่ยเป็นบ่อยเป็นบ่อยเลยคือเมื่อก่อนสมมติว่าผมเล่นรักบี้ฟุตบอลครับนะครับหรือเพราะว่านักกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องโดนมีการปะทะเกิดขึ้นเล่นกรีธาอะไรเงี้ยข้อเท้าแผลงบ่อยครับแล้วก็หายยากไอ้ข้อเท้าแผลงนะพี่เพราะว่าคือบางทีเพราะเราใช้เดินตลอดเวลานะเราไม่สามารถจะไปพักได้พี่ใครจะไปพักได้ใช่ไหมบางทีฟังคุณหมอบอกว่าเอาพักไปเลย1เดือนแม่คุณหมอก็พูดง่ายสิครับใช่ไหมคนเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปใช่ไหมก็แก๊กก็แก๊กตลอดครับอันนี้คือข้อเท้าแผลเนี่ยผมก็เป็นบ่อยอันดับ2ครับเข่านี่เองเข่านี่ก็ถือว่า1ใน5เหมือนกันใช่ไหมครับเขาเรียกว่าป๊อปปูล่าติดท็อปชาร์ตเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเข่านี่เป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับการบาดเจ็บเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นปกติแล้วคนเรานะครับน้ำหนักก็จะลงแนวตรงใช่ไหมครับหรือการเคลื่อนไหวของเข่าเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแค่ยืดแล้วก็งอนะครับเมื่อไหร่นะครับที่แรงปะทะมาด้านข้างแบบนี้หรือออกไปแบบนี้นะครับปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนส่วนใหญ่ถ้าเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะการบาดเจ็บของเส้นเอ็นเช่นมีอาการดังกึกนะครับหรือรู้สึกเลยว่ามีอะไรปูดออกมาเนี่ยรีบไปหาคุณหมอเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องจัดเรียงให้เหมือนเดิมให้มากที่สุดอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับเพราะถ้าปล่อยไว้เรื้อรังเนี่ยเข่าอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมอีกเลยก็ได้อันดับต่อไปนะครับก็คือกล้ามเนื้อต้นขานั่นเองนะครับเช่นกล้ามเนื้อด้านในนะครับบางคนที่มีการบาดเจ็บจากเวลาสไลด์นะครับหรือเล่นกีฬาที่ยืดมากๆขาไม่ยืดออกไปนะครับก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ครับสำหรับต้นขาของเราเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีข้อดีนะครับก็คือมันสามารถจะหายได้เองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราพักผ่อนดีๆนะครับแล้วก็ทานยาแก้ปวดหรือว่าทายาแก้ปวดมักจะทุเลาไปได้นะครับแต่ขาเนี่ยนะแหมขึ้นชื่อว่าเป็นขาแล้วเนี่ยยังไงคนเราก็ต้องเดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการพักก็มักจะนานแล้วก็มักจะต้องแอบใช้ขาไปก่อนเพราะฉะนั้นการเป็นเรื้อรังก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับอย่างพี่ผู้พันหรือพี่ใหญ่เคยมีปัญหาเรื่องขาของพี่มีไหมเช่นอะไรพี่กระดูกขาครับอ๋อนี่กระดูกเลยอันนี้หนักเลยนะครับกว่าที่จะฟื้นตัวนี่เป็นเดือนนะผมว่าใช่ไหมครับ6 เดือนเลยทีเดียวครับก็เอากระดูกมันแตกหมดที่เราออกเราไปชนกันครับแล้วกว่าจะฟื้นฟูนะครับก็มีหลักการอยู่เหมือนกันนะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับก็คือในเมื่อถ้ากล้ามเนื้อบางอย่างทำงานได้ไม่ดีนะครับหรือกระดูกข้อต่อบางอย่างไม่ดีเราอาจจะต้องมีการออกกำลังกายเสริมนะครับให้กล้ามเนื้อส่วนอื่นมาทำงานทดแทนได้ก็จะเป็นการซัพพอร์ตด้วยร่างกายของเราเองนั่นเองนะครับอ่ะต้นขาผ่านไปแล้วนะครับสุดท้ายเลยนะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือข้อศอกแล้วนั่นเองนะครับอันนี้จะเจอบ่อยมากเลยทีเดียวนะครับเช่นคนที่เล่นกอล์ฟนะครับก็อาจจะมีเขาเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบว์เลยหรือว่าข้อศอกของผู้ที่เล่นกอล์ฟนะครับก็มักจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นด้านในนะครับเพราะกอล์ฟเนี่ยโดยเฉพาะข้างซ้ายใช่ไหมครับจะเป็นแขนที่ใช้เป็นหลักนะครับพอกระแทกบ่อยๆมันก็จะโดนตรงเส้นเอ็นตรงนี้ใครรู้ตัวว่าพอตีแล้วนะครับเริ่มมีอาการเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับหรือว่าอาการบวมช้ำนะครับมีลักษณะที่ผิดปกติไปบแบบนี้พบคุณหมอเลยนะครั บอย่าพยายามจัดเข้าไปด้วยตัวเองเด็ดขาดนะครับเพราะบางคนนี่เห็นแล้วมันเคี้ยวแล้วเกินดัดเข้าไปเลยอย่างนี้อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงในฟิตเนสบ้างดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมเหลือเกินนะครับพี่ๆทั้งสองคนเคยประสบปัญหานะครับพวกอาการบาดเจ็บอาจจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้ที่มาใช้บริการคนอื่นอย่างน้องๆเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันบ้างไหมครับเวลามาเล่นฟิตเนสแบบนี้ครับครับมีฮะส่วนมากที่เล่นมาเองก่อนนะฮะจะมีบาดเจ็บที่หัวไหล่กับหลังแต่นี่คนที่เจ็บไหล่โดยมากแล้วมันเพราะอะไรครับคือตัวมากเจ็บไหล่เกิดจากการเล่นอกซะมากกว่าโอ้ล่ะฮะอันมูเมนต์ของตัวอกในทำงานการอกทำงานแค่ไหนก็คือแค่นั้นครับพอลงลึกลงไปมันก็ไปโดนตรงปลายเทนดอนของอกหรือโดนที่หัวไหล่แล้วก็ไปทำงานที่กล้ามเนื้อตรงข้ามคือหลังครับฟิลคือรู้สึกว่าลงไปแล้วแข็งแรงแรงขึ้นมาได้มากแต่ว่ามันไม่ใช่กล้ามเนื้ออกมันสตาร์ทด้วยกล้ามเนื้อหลังเพราะฉะนั้นทุกท่าของการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีการระมัดระวังอยู่ด้วยนะครับครับโดยทั้งเรื่องของน้ำหนักและเรื่องของการเคลื่อนไหวใช่ครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยผมว่าใครที่ยังไม่เคยเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยถ้าอยากให้ถูกวิธีก็ควรต้องมีผู้รู้หรือว่าเทรนเนอร์หรือต้องศึกษาอย่างดีก่อนครับผมว่ามันก็มีสำคัญเรื่องของมุมการใช้กล้ามเนื้อชิ้นนั้นๆนะครับแล้วคนส่วนมากก็จะเข้าใจผิดแล้วก็เล่นเองอะไรเงี้ยครับโอ้นี่เป็นข้อสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับมีอีกอย่างหนึ่งครับทำยังไงให้หลังจากเล่นแล้วเราสามารถฟื้นฟูร่างกายของเราได้นะครับหรือใครที่อยากเล่นแล้วให้ได้ผลเนี่ยให้กล้ามเนื้อเนี่ยโตขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างในการดูแลชีวิตประจำวันของเราครับหลักการเล่นเวทคือหรือการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกแล้วคือทำให้ฉีกขาดเป็นการกระตุ้นอนาบอลิกครับเล่นเวทเพื่อกระตุ้นอนาบอลิก
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเหนื่อยแอนาโบลิกคือการสร้างของร่างกายนั่นเองนะครับการดึงพลังงานเข้าสู่เซลล์เมื่อมีการกระตุ้นนี้การดึงพลังงานเข้าสู่เซลล์จะดีกว่าปกติแอนาโบลิกจะเพิ่มถูกไหมหลังซ้อมเมื่อเพิ่มแล้วสิ่งที่ต้องทำคือหลังซ้อมเนี่ยสำคัญมากเลยครับหลังซ้อมเนี่ยสำคัญมากมากเหมือนตอนซ้อมบางคนไม่ให้ความสำคัญใช่ครับการได้รับอาหารที่เพียงพอการพักผ่อนที่เพียงพอทำให้การรีคัฟเวอร์หรือการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยครับครับโหฟังดูแล้วเนี่ยนะครับการออกกำลังกายเนี่ยนะครับรวมถึงการบาดเจ็บเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการความรู้และความเข้าใจของแท้เลยทีเดียวนะไม่ใช่ซูม4ซูม5ไปทำเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยแหละครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้ก็มีคำถามที่สนใจกับเรื่องการออกกำลังกายที่เป็นที่นิยมในตอนนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรกันบ้างในช่วงออนไลน์คลินิกครับ